ตั้งแต่ได้พบกับเธอนั้นเรื่องจริงกับความฝันเกิดขึ้นด้วยกันทันตาฉันอยากจะหยุดเวลานี้ฉันอยากจะหยุดเวลานี้ตั้งแต่วินาทีที่ชีวิตนี้เธอเข้ามาเธอทำให้คนที่เหนื่อยล้าฉันเหนื่อยล้านั้นกล้าจะเปิดหัวใจชีวิตหยุดกับคนนี้แม้ว่าใครจะดีสักแค่ไหนหยุดความรักทั้งหัวใจที่หยุดอยู่กับเธอคนเดียวหยุดชีวิตหยุดกับคนนี้เดี๋ยวนะออมค่ะออมเธอจะเป็นคู่จิ้นทั้งพี่ทั้งน้องเลยเหรอเธอก็เล่นละครกับไม้แล้วนี่เธอมาเล่นหนังกับกอล์ฟอีกแล้วเธอก็เล่นแบบเอ้ยเล่นนะอันนี้คืออะไรครับแบบขนลุกอ่ะเล่นเหมือนจริงคือเหมือนกับว่าบังเอิญมากกว่าค่ะที่พอเรื่องก่อนอันนี้เล่นกับไม้แล้วพอเรื่องนี้มาเล่นกับกอล์ฟเขาอาจจะหน้าคล้ายๆกันด้วยหรืออะไรอย่างเงี้ยค่ะแฟนคลับก็เลยเหมือนจิ้นคู่นี้ด้วยแล้วได้ร่วมงานกับทั้งพี่ทั้งน้องเลยเป็นยังไงบ้างกับไม้ก็จะค่อนข้างปรับตัวเข้าหากันยากกว่าคือกับก๊อฟเนี่ยเหมือนอายุเท่าๆกันแล้วคือมาแล้วแบบจะคลิกกันเลยแล้วก๊อฟอ่ะก่อนที่จะมาเล่นกับออมเนี่ยปรึกษาอะไรกับไม้ไหมคือไม่ได้ปรึกษาอะไรมากมายเพราะว่าพอมาคุยกันแล้วด้วยความที่เขาเป็นคนทำงานแบบเต็มเหมือนกันนะเวลาทำอะไรเราละเอียดเราอะไรอย่างเงี้ยก็แบบคุยกันรู้เรื่องอะครับแล้วก็เหมือนมีจุดเชื่อมโยงเลยค่ะคือว่างๆเราก็จะนินทาไม้ว่าตอนที่คุณเล่นกับไม้อ่ะมันเป็นเรื่องแบบกุ๊กกิ๊กถูกไหมแต่ว่าพอมาเล่นกับก๊อฟดันเป็นเรื่องผีใช่ไหมค่ะเครียดไหมคะจริงๆออมจะเครียดตรงที่เรากลัวแบบว่าคือผู้ชมอะไรอย่างเงี้ยค่ะแบบว่าเห็นเป็นแบบเหมือนเคมีเหมือนกันเพราะว่าทั้งก๊อฟกับไม้เนี่ยเขาจะค่อนข้างจะลักษณะคล้ายๆกันแล้วก็เลยคิดว่าเอ๊ะหรือเราทำลุคผมสั้นดีก็เลยเปลี่ยนที่ชั้นละกันในเรื่องไม่ได้เล่นกันแค่2คนถูกไหมครับยังมีคนมาร่วมแชร์ประสบการณ์สยองอีกคนนึงด้วยนะคะคุณเต๋าเศรษฐพงษ์ค่ะสวัสดีค่ะคุณสวัสดีค่ะนี่อย่าบอกนะว่าที่มาเนี่ยจะมาเล่าประสบการณ์สยองขวัญอะไรอีกอีกแล้วเอาแค่ใครเป็นใครก่อนดีกว่ามั้ยได้ครับหนังชื่อเรื่องว่า The Couple ค่ะรักลวงหลอนค่ะจริงๆทั้งหมดทั้งมวลมันเกิดจากคู่รัก2คนนะครับที่ก๊อฟเล่นเป็นการวันนี้เล่นเป็นอ้อมก็คือเรื่องเกิดขึ้นในวันแต่งงานนะคะวันแต่งงานของเรา2คนซึ่งออมเนี่ยเล่นเป็นอ้อมค่ะอ้อมก็จะไปเจอเหตุการณ์ที่พี่สะพายเราเนี่ยแขวนคอตายแล้วเหตุการณ์หลังจากนั้นเนี่ยก็เกิดทำให้ชีวิตของเราเนี่ยเปลี่ยนไปอยู่ดีเราก็คอนโทรลตัวเองไม่ได้แล้วก็กลายเป็นเหมือนกับว่าโดนสิงหรืออะไรอย่างเงี้ยการเองด้วยความที่เป็นคนที่รักแฟนมากก็จะไม่เชื่ออะไรเลยการเชื่อเรื่องวิทยาศาสตร์มากกว่าคือไม่เชื่อว่าการที่มีวิญญาณเข้าร่างกายหรืออะไรแบบนี้มันจะเป็นไปได้ไงครับสามารถพิสูจน์ได้ใช่จนกระทั่งมันดีกรีมันค่อยๆเริ่มเยอะขึ้นเรื่อยๆไปถึงขีดสุดที่คนที่เรารักที่สุดเนี่ยกลายเป็นคนที่เราต้องกลัวที่สุดอ้าวเท่าที่ฟังอยู่เขาก็เล่นกัน2คนแล้วคุณเป็นใครก็นั่นน่ะสิไงคุณไม่เห็นอะไรเกี่ยวอะไรกันในเรื่องเกี่ยวเยอะเกี่ยวครับคือคนที่ผูกคอตายคือเป็นภรรยาของผมลองกันแล้วคุณก็ต้องเป็นพี่น้องกันผมเป็นพี่ชายของพี่ก๊อฟนะฮะแล้วก็จะเป็นคนที่นิ่งๆแล้วมีอะไรคิดอยู่ในหัวตลอดเวลาแล้วก็จะคอยทำตามพี่สาวซึ่งรับบทโดยพี่จ๋าได้ข่าวว่ากอล์ฟเนี่ยนะหนักใจมากกับฉากเลิฟซีนกับออมเลยคะเพราะอะไรอ่ะเป็นการถ่ายทำครั้งแรกๆครับเราคือเรายังไม่ได้แบบเหมือนถ่ายฉากอื่นกันก่อนเยอะๆแล้วก็มาเจอฉากเนี้ยด้วยความที่เป็นฉากเลิฟซีนที่เข้าห้องน้ำต้องแบบ
ถอดเสื้อดึงแบบผ้าเช็ดตัวลงต่ำๆอะไรเงี้ยครับแล้วพอตอนที่เข้าเขาอะเราก็ไม่รู้ไงว่าแบบเฮ้ยลิมิตได้มากน้อยแค่ไหนเลิฟซีนถึงขั้นไหนเขาก็ถามผู้กำกับแบบเฮ้ยพี่แบบเอาถึงขั้นไหนอะพี่อะไรเงี้ยพี่ก็บอกเอ้ยตามก๊อฟเลยก๊อฟอยากทำอะไรก็ทำเลยเดี๋ยวคุณคุยกันเองคุณไม่ถามคนที่ต้องเลิฟซีนด้วยหรอคะคุณก็หันไปถามเขาสิเออออมก็ถามแต่ก๊อฟก็ไม่กล้าถามออมว่าเฮ้ยออมแบบยังไงดีอะเขาให้จูบใช่ไหมคะเทคแรกเขากัดปากหนูเอ้าเหรอกัดปุ๊บแล้วก็เฮ้ยก็มันเป็นการเล่นกันไงพอจูบเสร็จแล้วเหมือนว่าเขาคงเล่นกันน่ารักแบบกัดปากกันอะไรอย่างเงี้ยกัดปากกันวะอุ้ยตายขนลุกเนาะนี่ขนาดเกรงกันนะในตอนแรกแต่ว่าก็เห็นว่าคุณก็ไปช่วยกันทำวิดีโอแต่งงานอะไรกันด้วยไม่ใช่เหรอคือทีมอาร์ตอะค่ะคือโทรมาขอออมกับกอล์ฟว่าขอเอารูปตอนเด็กๆไปทำวีทีอาร์หน่อยแล้วก็เลยเอ๊ะออมรู้สึกว่าตัวละครสองตัวนี้ไม่น่าทำ VTR ที่งานแต่งงานแบบนี้เราก็รู้สึกว่าเอ๊ะเราลองทำในแบบที่เราคิดว่าตัวละครจะทำดีกว่าแต่เห็นว่าเรื่องนี้เนี่ยทำให้หนูเนี่ยนะต้องช้ำก้นเกินจำเบ้าเป็นแผลทั้งตัวเลยเหรอเสียน้ำตาเยอะมากใครทำคะนี่ไงหลักๆของคนนี้เกือบฆาตกรรมออมเขาไปหลายรอบเลยนะเต่าอยู่ในเหตุการณ์พี่ก๊อฟเขาคือเวลาเขาแสดงใช่ไหมครับเขาก็จะอินมากเล่นจริงเล่นจริงแล้วสายตาเขาคือแบบเอาจริงตลอดเวลาแล้วพี่ออมอ่ะก็จะต้องโดนพี่ก๊อฟมาแอคชั่นคือรัดคอใช่ไหมฮะพอรัดคอพี่ออมปุ๊บนี่ก็หน้าเขียวแล้วก็นึกว่าแบบเฮ้ยเล่นสมจริงจังเลยน้ำตาไหลลงมาเงี้ยโอ้โหโอ้พี่ออมเล่นนี้มากพี่ออมบอกไม่ไหวแล้วรอคือกับก็เลยสั่นขันคือด้วยความก็ไม่รู้ว่านั่นออมเล่นหรือว่าออมเอาจริงเพราะดูเหมือนมากใช่ค่ะเราเวลาเราเล่นน่ะเราเล่นจริงไงเพราะว่าถ้าเราล็อกปอมๆในกล้องอ่ะมันใกล้มันซีลใกล้มากมันจะไม่เห็นความเกร็งของกล้ามเนื้อใช่เราก็ลืมตัวแล้วโถตัวเขาก็เล็กเท่านี้นี่ขนาดแบบพยายามแบบว่าไม่ให้เจ็บแล้วนะครับออมแล้วเพราะว่าก่อนหน้านี้เขาโดนรัดถูกจับไว้แล้วเชือกรัดแล้วขึงกับเสาสองฝั่งนะครับตู้สองฝั่งแล้วคราวนี้ก๊อฟต้องเข้าไปช่วยแล้วก็เอาเชือกออกเชือกออกเสร็จพอเชือกออกเสร็จออมต้องพุ่งตัววิ่งหนีอ่ะเหมือนแบบผีเข้าต้องพุ่งตัววิ่งออกไปอ่ะแต่ขอโทษนะครับเอาเชือกออกไม่หมดเลยอันนึงรัดคออยู่ว้ายก็พอวิ่งไปแล้วฮึบปักโอ้ยแล้วคือจังหวะนั้นคือจังหวะที่ออมผักกับกระเด็นไปติดกำแพงปึ้งก็ได้ยินเสียงเหมือนใครร้องแบบอื้อก็ลืมตาขึ้นมาเอาไม่ไปอ่ะไม่ออกไปอ่ะไปอะไรล่ะเชือกขึงอยู่2ฝั่งกับคอแล้วร้องไห้เลยร้องไห้เลยไม่เชื่อบอกหน้าอย่างนี้เลยตอนนั้นประมาณตีสี่ไม่ก็ไม่ดูไม่ดีหน้าอย่างเงี้ยแล้วก็ร้องไห้เลยร้องเลยร้องเลยนี่หนังคุณก็น่ากลัวนะหนังผีนะชีวิตจริงกลัวกันไหมฮะกลัวกลัวนะจริงกลัวผีนะออมกลัวปะจะมีใครบอกไม่กลัวบ้างวะค่ะออมไม่ค่อยเจอเคยเด็กๆแบบว่าเคยดูแบบรายการผีอะไรเงี้ยครับแล้วเราเวลาเข้าไปอาบน้ำมันจะแบบก็กลัวไปเองใช่แล้วอยู่คอนโดชั้น18ลมมันตีเข้ามาตรงช่องเล็กๆวิ่งอย่างเงี้ยวิ่งแก้ผ้าออกมาเลยรอตอนเด็กก็คงจะแบบเป็นเด็กช่างน้อยอะแต่เต่าเคยเจอเคยเจอเลยฮะก็คือตอนนั้นประมาณม.ต้นครับอยู่ต่างจังหวัดก็ขี่มอเตอร์ไซค์เล่นกับเพื่อนเป็นกลุ่มใหญ่ๆเลย10คนอะไรเงี้ยวันนั้นผมรู้สึกแบบอะไรไม่รู้แล้วก็อยากกลับบ้านก่อนบอกเพื่อนว่าเดี๋ยวขี่มอเตอร์ไซค์กลับบ้านก่อนนะคนเดียวอะไรเงี้ยขี่ไปได้ก็เห็นเหมือนเสื้อกันหนาวของเพื่อนตกอยู่ก็เลยจะขี่เข้าไปเก็บใกล้ๆแล้วพอหันมาขี่คือมันไม่ใช่เสื้อกันหนาวแล้วครับอ้าวมันเป็นผู้หญิงนั่งอยู่เงี้ยจริงเหรอผมยาวแล้วก็มีสบายคาดอยู่ไปหัวอะไรไม่รู้อีกคนเนี่ยมันวิ่งไปมันอะไรคนผ่านนี่ระแวงก็ระแวงสุดท้ายให้ทุกท่านฝากผลงานหน่อยค่ะฝากสิฝากเลยคนดูน่าจะได้ความสนุกแบบมันจะมีหลายรสชาติครับคือในมุมผีด้วยในมุมน่ากลัวด้วยแต่ว่าก็มีในมุมน่ารักของคู่รักด้วยครับก็จะมีคำถามว่าถ้าคนที่เรารักที่สุดกันคนที่น่ากลัวที่สุดเนี่ยคนดูได้ดูจบจะตั้งคำถามว่าแล้วถ้าเป็นเขาจะทำยังไงมันจะมีปมต่างๆที่มันจะค่อยๆ คลี่คลายไปเรื่อยๆแล้วคุณจะสนุกกับการติดตามหนังเรื่องนี้ครับผมโอเคค่ะแล้วขอเสริมนิดนึงค่ะว่าช่วงนั้นมีหนังผีเข้าเยอะมากนะคะทั้งหนังต่างประเทศและหนังไทยนะคะยังไงช่วยเลือกเราเป็นเรื่องแรกนะขอบคุณค่ะยังไงวันนี้ก็ต้องคุณนะคะทั้ง3คนเลยนะคะที่มาร่วมแซ่บกับเราขอบคุณนะคะขอบคุณค่ะขอบคุณเสื้อผ้าค่ะจากพีมิชค่ะแมงโก้มารีฮอนเครื่องประดับพาเว่
H&M รัดเกล้าเชวันดาราแกลเลอรี่และเจวันเดอร์รูมค่ะพบกับรายการ3แซ่บกับเราได้ใหม่ในวันอาทิตย์หน้านะคะวันนี้สวัสดีค่ะ